ต่อกันที่เรื่องของเราเที่ยวด้วยกันเปิดรอบใหม่นะครับชิงล้านสิทธ์ครับรับส่วนลด3,000นนะฮะสำหรับใครที่มีแผนที่จะเดินทางไปท่องเที่ยวในช่วงวันหยุดสิ้นปีนี้นะครับอย่าลืมใช้โครงการเราเที่ยวด้วยกันนะฮะภาครัฐก็ได้เปิดลงทะเบียนเพิ่มจำนวน1ล้านสิทธ์นะครับเมื่อวานนี้28ธันวาคมเป็นวันแรกนะครับและยังมีการขยายระยะเวลาโครงการไปถึงวันที่30เมษายนปีหน้าเลยนะฮะ โดยคุณสาม,มารถที่จะใช้จ่ายในโรงแรมร้านอาหารหรือสถานที่ท่องเที่ยวได้ทุกจังหวัดทั่วประเทศรวมทั้งจังหวัดตามทะเบียนบ้านของผู้ใช้สิทธิ์ด้วยนะฮะจำได้ไหมตรงนี้เป็นเงื่อนไขตอนแรกใช่ไหมถ้าว่าถ้าคุณจองเนี่ยคุณห้ามเที่ยวในจังหวัดที่คุณมีทะเบียนบ้านอยู่ตอนนี้ยกเลิกแล้วนะครับนั่นหมายความว่าถ้าผมเป็นคนใช้สิทธิ์ผมอยู่จังหวัดเชียงใหม่ผมเที่ยวในเชียงใหม่ได้แล้วนะครับไม่จาเป็นต้องเที่ยวนอกเชียงใหม่นะฮะ ขนาดนี้นะสิทธิ์ที่คุณจะได้รับมีดังต่อไปนี้นะครับสนับสนุนส่วนลดค่าโรงแรมที่พักครับรัฐบาลจะสนับสนุนค่าโรงแรม40%ของราคาที่พักต่อห้องต่อคืนแต่ไม่เกิน3,000บาทต่อห้องต่อคืนนะครับโดยจำกัดสิทธิ์คนละไม่เกิน15ห้องหรือว่า15คืนเริ่มใช้ตั้งแต่16ธันวาคมที่ผ่านมานะฮะจากเดิมประชาชนเนี่ยจองห้องพักได้ไม่เกิน10คืนต่อ1สิทธิ์ใช่ไหมแต่ตอนนี้เป็น15แล้วนะครับ 15คืนนะฮะโดยเมื่อจองที่พักแล้วก็ไม่สามารถยกเลิกการจองหรือว่าเปลี่ยนแปลงภายหลังได้นะครับสิิ์ต่อมาครับคือส่วนลดค่าอาหารและค่าเข้าสถานที่ท่องเที่ยวรัฐบาลจะสนับสนุนคูปองอาหารรวมถึงคูปองพวกท่องเที่ยวต่างๆนี่นะฮะมูลค่า6 0 0ถึง900บาทต่อห้องต่อคืนนะฮะให้กับประชาชนเมื่อเช็คอินในโรงแรมสำเร็จแบ่งเป็นวันจันทร์ถึงวันพฤหัสบดีนะครับคุณจะได้รับวันละ900าบาทส่วนวันศุกร์ เสาร์อาทิตย์คุณจะได้รับวันละ600บาทนะครับโดยจะได้รับคูปองอาหารหรือว่าคูปองท่องเที่ยววันละ1ครั้งหลังเวลา17นาฬิกาของวันเช็คอินนะฮะโดยคูปองจะหมดอายุในเวลา23นาฬิกานาทีของวันที่คุณเช็คเอาท์ออกจากโงโรงแรมนะครับ โดยประชาชนเนี่ยชํระ60%ภาครัฐสนับสนุนอีก40%ผ่านการตัดเงินจากคูปองซึ่งสามารถใช้ได้ที่ร้านอาหารรนสถานที่ท่องเที่ยวที่ร่วมโครงการเราเที่ยวด้วยกันนะฮะอันนี้เข้าไปในแอปเป๋าตังค์เช่นกันใช่ไหมอ่านะฮะต่อครับอีกสิทธิพิเศษหนึ่งนะฮะสำหรับเราเที่ยวด้วยกันส่วนลดค่าตั๋วเครื่องบิน40%แต่ไม่เกิน2,000บาทนะฮะอันนี้เขาสนับสนุนค่าตัว๋วเริ่มมีผลตั้งแต่วันที่1กันยายนที่ผ่านมา แล้วก็ยาวต่อเนื่องเลยนะครับใช้ต่อไปได้นะฮะเป็น2000บาทตอนแรกคือเข้อสนับสนุน1 0 0 0บาทเพิ่มมาเป็น2 0ท0นาท่าเส้น 2, บาทสองพันบาทสยงพันแปลว่าอะไร่ 2, างียนนะครับต่อคันที่สิทธิสุดท้ายฮะค่าเ,เดี๋ยนะเพิ่มส,สิทธิ์เพิ่มเติมรับเงินสนับสนุนของตัว3000บาทเหร อันนี้คือสาหรับเฉพาะ7จังหวัดนะฮะไอ้สองพบาทนี่คือทุกจังหวัดยกเว้น7จังหวัดนี้นะครับค่าตั๋วเครื่องบินเท่ากับ40%แต่ไม่เกิน3,000บาทเพิ่มให้ครับเป็น7จังหวัดที่ประกอบไปด้วยภูเก็ตพังงากระบี่สุราษฎร์ธานีสงขลาเชียงใหม่และเชียงรายอันนี้สําหรับผู้ที่ออกตั๋วเดินทางและเดินทางตั้งแต่วันที่8ธันวาคมเป็นต้นมานะฮะคุณสามารถที่จะใช้ สิทธิ์ของรัฐที่เขาสนับสนุนเนี่ย40%ไม่เกิน3,000บาทอ่ามันเป็นเจ็ดจังหวัดที่ชาวนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติไปเยอะแล้วตอนนี้เขาได้รับผลกระทบค่อนข้างเยอะชาวต่างชาติก็ไม่มีใช่ไหมฮะนักท่องเที่ยวชาวนนไม่มีเขาก็เลยอยาจจะสนับสนุนเพ,เพิ่มเพื่อที่จะจูงใจให้เราไปเที่ยวในเจ็ดจังหวัดที่ผมว่าเมื่อสักครู่นี้นะครับอ่ะอันนี้นะฮะมาดูสิทธิ์หน่อยล่าสุดนี่นะฮะเวลา6โมง50 6นาฬิกา50นาทีครับ จำนวนที่พักนะฮะในโครงการเราเที่ยวด้วยกันนะครับอยู่ตอน18นิกา่้าิกี่ทีนะ5้าบเมือม่อสิบนาทีนสิบแปดนาฬิกาห้าสิบนาทีะสิทธิ์ยังเหลือเท่าไหร่นะครับเจ็ดจุดสามแสนเจ็ดจสาแสนสิทธิ์ก็คือเจ็ดจุดสามแสนคืนใช่ไหมเจ็ดจุดสามแสนห้องนะครัแล,แล้วตั๋วเครื่องบินล่ะครับเหลือเท่าไหร่ 58, ตั๋วเครื่องบินนะฮะณสิบแนาฬิกา,า,กาห้าสิบนาทีเหลื5 5, หอหนึจุดห้าแปดล้านสิทธ <5, 000. S 1> ิ์นะฮะ ยิงเจอโควิดอย่างเงี้ยโอ้ย <laughs> เหนื่อยเลยเงียบเลยอ่ะไม่เป็นไรครับเราต้องผ่านเราต้องรอดไปได้วยกันนะฮะนี่ก็คือเรื่องของเราเที่ยวด้วยกันนะครับ